กลับมาคลิปที่อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะมาแสดงให้ดูนะครับว่า SketchUp เนี่ยแม่นยำยังไงนะครับหลายคนที่ใช้โปรแกรม 2DCAD มานะครับแล้วมันจะแซบก็บอกว่า SketchUp ไม่ได้เรื่องเลยนะครับมันไม่ละเอียดนะครับผมได้ยินคนมากมายเลยนะครับแฟนเพจของเราตอนนี้มีมากกว่า 40,000 คนแล้วนะครับเข้ามานะครับคนแรกก็บอกว่าเอ๊ะมันจะแม่นยำเหมือน AutoCAD มั้ย 2DCAD อื่นมั้ยนะครับเรามาดูครับว่ามันแม่นยำยังไงในกรณีที่เราสร้างโมเดลขึ้นมาเป็นโครงสร้างอย่างนี้ง่ายๆนะครับแล้วเราปรับเลเยอร์ไว้ให้มันตรงกับลักษณะของชิ้นงานไว้นะครับเราสามารถที่จะคัลเลอร์บายเลเยอร์ได้นะครับตัวนี้ครับคัลเลอร์บายเลเยอร์ได้นะครับหลายคนที่ยังเข้ามาเลยไม่รู้นะครับเมื่อคัลเลอร์บายเลเยอร์ได้แล้วนะครับเราสามารถจะปรับมุมมองนะครับให้มันเป็นเหมือนโปรแกรม 2DCAD ได้ด้วยนะครับวิธีการปรับก็คือไปที่สไตล์นะครับ Window แล้วก็สไตล์จากนั้นมานะครับเราก็สามารถจะไปคำสั่งตรงนี้ครับเลือกไปที่ Editเมื่อ edit ปุ๊บนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องการให้โปรแกรมนะครับสร้างเป็นสไตล์ขึ้นมานะครับโดยที่เราจะเน้นไปที่สไตล์นะครับ edit นะครับให้มันเป็น by material นะครับตรงนี้นะครับ by material เลยนะครับ by material เลยแล้วก็กดนะครับเมื่อ by material เสร็จปุ๊บนะครับสังเกตว่ามันจะกลายเป็นลักษณะคือเส้นเนี่ย layer เนี่ยจะตรงกันนะครับที่ขอบเป็น layer เนี่ยตรงกันจากนั้นมานะครับไปที่คำสั่งนะครับ background นะครับให้เป็นสีดำเลยนะครับก็จบเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับปิดเลยจากนั้นเราอาจจะไฮเอ็ดหน่อยนะครับแอคหน่อยนะครับก็จะได้แล้วขึ้นมานะครับจากนั้นมานะครับสังเกตว่าคอสแฮร์ตัวนี้บางคนอยากเห็นนะครับให้เหมือนโปรแกรมโปรแกรมอื่นนะครับผมเรียกชื่อแล้วกันนะครับวิธีการปรับคอสแฮร์ตรงนี้นะครับไปที่คำสั่ง Windows สวัสดีครับ Mac อยู่นี้ครับ Preference นะครับแต่ถ้าเป็นของเครื่อง Windows จะอยู่ที่ Windows และ Preference นะครับ SketchUpนะครับ preference นะครับแล้วตรงไปที่คำสั่ง drawing ตรงนี้นะครับให้ปรับตรงนี้ครับ display crosshair กดนะครับก็ได้แล้วนะครับ crosshair เราสามารถปรับได้ปุ๊บนะครับปรับมุมมองให้กลายเป็น solid อย่างนี้เห็นไหมครับมันก็กลายเป็นเหมือนโปรแกรมราคาแพงขึ้นมาแล้วต่อไปครับปรับ camera นะครับ parallel projection นะครับมองขนานปรับเป็น iso นะครับเห็นไหมครับ iso ดูเป็น wireframe นะครับนะนะครับดูเป็น top view นะครับ side view top view ก่อนนะครับเห็นไหมครับ top viewเห็นไหมครับท็อปวิวแบบไหนแบบเอาเป็นเลเยอร์นะครับไวเออร์เฟรมนะครับกด K ก็ได้ครับกด K จะเห็นเส้นปากข้างหลังนะครับในเครื่องกลก็จะปรับกด K ได้นะครับเห็นไหมครับว่าSketchUPเนี่ยปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับเห็นไหมครับตามมุมมองที่ต้องการเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับโปรแกรมอื่นนะครับที่แม่นยำนะครับดังนั้นเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองมองใหม่นะครับว่าSketchUPเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีระบบเลยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเราเดี๋ยวผมให้เลเยอร์0เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับ SketchUp เนี่ยสามารถจะกำหนดระดับได้ด้วยอาจจะงงนะครับหลายคนเอ๊ะ SketchUp ดูระดับยังไงดูพิกัดยังไงได้นะครับก็เมื่อกี้ผมกลับปรับไปที่กำลัง View นะครับแล้วดู Act นะครับแกนนะครับผมวางให้ท้องคานตอนนี้อยู่ระดับ00นะครับดังนั้นเองเนี่ยผมสามารถที่จะเช็คระดับได้หมดเลยนะครับยกอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะขอเช็คระดับนะครับของตัวอะไรดีครับ wireframe โอเคเดี๋ยวผมปรับเป็น color by layer ก่อนนะครับผมจะใช้ระดับของคานตัวนี้นะfooting ตัวนี้นะครับผมกดนะครับลูกศรชี้เข้าไปเห็นไหมครับระดับของมันคือลบ 0.6 เห็นไหมครับอันนี้ดูครับระดับพื้นนะครับชั้น1นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆก่อนเนาะคือต้องกดที่มุมจริงๆนะครับมันถึงจะอ่านค่าได้หรือไม่เราก็เขียนเส้นเองก็ได้ครับอย่างนี้นะครับแล้วผมก็กดชี้สักครู่นะครับกดสอนชี้เลยที่มุมนะครับมันก็จะอ่านเลยบวก 0.4 เห็นไหมครับและนี่คือการใช้มาแคปนะครับในมุมมองใหม่ๆละเอียดจริงนะครับสิครับเชื่อผมนะครับสเกลับใช้ได้จริงนะครับถ้าใครยังลังเลใจนะครับโปรแกรมนี้ไม่แพงครับใช้ง่ายสนุกนะครับเช้งแน่นอนครับ